นะครับแต่ว่าถ้าไปดูภาคเหนือเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่นก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะวันนี้นะสูงสุดนี่ที่93ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับค่าฝุ่นก็ลดลงภาคอื่นๆก็คลี่คลายไปนะครับดูภาพถัดไปก็จะเห็นนะภาพถัดไปเนี่ยนะครับพอจะเห็นสีเขียวอยู่บ้างนะครับอยู่ที่เชียงรายสีเขียวอยู่3จุดนะครับแล้วก็สีเหลืองก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีนะแล้วก็สีส้มเนี่ยไม่ดีแน่ส่วนสีแดงนี่ที่จังหวัดตากนะครับที่แม่สอดนะแต่ว่าก็ไม่ถึง100นะครับถึง93ไมโครกรัมนะครับส่วนมาทางกรุงเทพมหานครวันนี้แผนที่กทมก็ดีขึ้นครับวันนี้เราเห็นสีเขียวเยอะลอยนะแม้จะมีสีเหลืองอยู่ด้วยก็ตามนะครับนะสีส้มมีอยู่2จุดนะครับก็ดีขึ้นแต่ว่าวันพรุ่งนี้สิครับคาดการนะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพ7วันข้างหน้านะครับ28เนี่ยเป็นสีเหลืองวันที่1 2 3 4 5 1 2 3 4เป็นสีส้มหมดเลยครับหน้าบึ้งเลยนะคะคนกรุงเทพไม่ต้องออกกำลังกาย1 2 3 4นะต้องหยุดเลยอ่ะครับค่ะนะกทมไม่ดีครับใช่ค่ะส่วนจังหวัดทางภาคเหนือ17จังหวัด7วันล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้สีเหลืองดูดีนิดนึงแต่ว่า 1-5 หน้าบูดเบี้ยวเลยใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ภาคใต้นั้นฝนตกหนักแต่ภาคอื่นจะเริ่มมีฝุ่นเยอะแล้วก็กระทบต่อสุขภาพมันจะเป็นแบบนี้นะพี่หนอมนะจะคู่ขนานกันไปครับคุณผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยเรื่องของอากาศเรื่องของสุขภาพนะเดี๋ยวนี้รายงานอากาศนี่เป็นเรื่องสุขภาพไปในตัวด้วยนะครับใช่ค่ะมาดูของค่า AQI ใช่ไหมใช่ค่ะ US AQI นะคะของประเทศไทยของเรารายงานเช้าวันนี้อยู่อันดับ9ของโลกนะคะเชียงใหม่ประเทศไทยอยู่อันดับ9ของโลกคือไม่ดีนะ160ที่พูดนี่คือไม่ดีนะเนี่ยค่ะขอบคุณทีมงานนะคะขึ้นให้ด้วยนะคะครับอันนี้เรายังคงต้องรักษาสุขภาพคุณผู้ชมอากาศเปลี่ยนเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเวลาเจออะไรสถานการณ์เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเราจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะ